จว่าวันก่อนนี่ตกใจกันหรือเปล่านะเพจกระจายกันเต็มโซเชียลมีเดียเลยว่าจะมีการปรับขึ้นในส่วนของอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะหรือว่าสายเฉลิมรัชมงคลนะของบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพนะคือรถไฟใต้ดินอ่ะพูดง่ายๆรถไฟใต้ดินอ่ะนะปรับขึ้นอีก1บาทจาก16ก็เป็น17จาก42เป็น43อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามระยะทางอะไรของเขาว่ากันไปอันเนี้ยมันเป็นสัญญาสัมปทานเดิมนะบอกว่าวันที่3กรกฎาคมปรับแน่วันนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดในวันนี้เองนะคะก็บอกว่าจะไม่มีการปรับในเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้โดยให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเจรจาหาทางออกร่วมกันก่อนแต่ว่าที่สำคัญต้องไม่ผิดในเรื่องของสัญญาแล้วก็รัฐเนี่ยจะต้องไม่เสียค่าปรับด้วยนะคะในเรื่องนี้จากการเสนอปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตามกำหนดในสัญญาก็จะต้องปรับขึ้นในราคาวันที่3กรกฎาคมนี้แต่ว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายเพราะว่าการอนุมัติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ค่ะก็จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนมีผลบังคับใช้30วันซึ่งก็จะหลังวันที่3กรกฎาคมนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยกลับไปเจรจากับผู้ที่ได้รับสัมปทานกันก่อนนะคะว่าจะมีการออกมาอย่างไรที่จะไม่ผิดสัญญาแล้วก็รัฐเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับแต่อย่างใดด้วยแล้วก็ให้นำกลับเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมในส่วนของคณะรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงนะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนี่ที่คุณเห็นเนี่ยนะครับ 2-3 วันก่อนเพิ่งมีข่าวนะที่สายส่งของหงสาไฟฟ้าดับใช่ไหมสปป.ลาวทำให้หลายจังหวัดไฟฟ้าดับนี่ล่าสุดครม.ก็เห็นชอบโครงการระบบส่งไฟฟ้านะเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในระยะที่3อันนี้ก็ช่วยเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานนะฮะตามที่ทางกระทรวงพลังงานเสนอนะฮะเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่2รายนะประกอบด้วยโรงไฟฟ้า GSRC ของ GAF RSC จำกัดนะอันนี้ตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรมเหมราชจังหวัดชลบุรีแล้วก็อีกโรงนึงนะเป็นของบริษัท GAF PD จำกัดนะครับโรงไฟฟ้า GDP อันนี้อยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะอันนี้ก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับ